เป็นภาพที่สร้างความสลดไปทั่วโลกหลังยูเครนเข้ายึดเมืองบูชาใกล้กรุงเคียฟได้สำเร็จแต่กลับพบศพชาวบ้านเกลื่อนทั่วเมืองโดยรัสเซียได้ถอนกำลังออกจากหลายเมืองรอบกรุงเคียฟตามสัญญาบนโต๊ะเจรจาสันติภาพที่ตุรกีนั่นทำให้กองทัพยูเครนเข้าชิงเมืองกลับมาควบคุมบริเวณปริมณฑลได้อีกครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานขณะที่ผู้สื่อข่าวทั้ง AFP และรอยเตอร์ต่างยืนยันความโหดร้ายของความขัดแย้งนี้ด้วยภาพพลเรือนถูกสังหารโดยบางศพถูกมัดมือไพร่หลังไว้ด้วยด้านนายกเทศมนตรีเมืองบูชายืนยันว่ามีร่างไร้วิญญาณอีก280ศพถูกฝังในหลุมศพหมู่ในเมืองด้วยและเรื่องนี้ก็ทำให้อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติยอมรับว่ารู้สึกช็อกและชี้ว่าจำเป็นต้องมีการสืบสวนอิสระเพื่อนำไปสู่การรับผิดชอบขณะที่เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ชี้ว่าเป็นเรื่องน่าสยดสยองและยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงพร้อมเชื่อว่ารัสเซียไม่ได้ถอนกำลังแต่ย้ายที่ตั้งกำลังทหารส่วนแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตกใจอย่างมากแต่ก็ชี้ว่าการเข็นฆ่านี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆวันที่รัสเซียยังคงอยู่ในยูเครนและอ้างว่าสหรัฐกำลังช่วยบันทึกทุกความเป็นไปได้ของการก่ออาชญากรรมสงครามแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่ทางฝั่งริชทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็สนับสนุนให้ศาลอาญาระหว่างประเทศตรวจสอบความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามเช่นเดียวกับชานมิเชลประธานสภายุโรปก็ชี้ว่ารัสเซียจะต้องเผชิญกับการลงโทษเพิ่มจากสหภาพยุโรปล่าสุดโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเปิดเผยว่าชาติตะวันตกเห็นชอบการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียแล้วโดยชี้ว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและกลุ่มผู้สนับสนุนต้องได้รับผลที่ตามมาจากการกระทำของเขาขณะที่วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศจะตั้งกลไกพิเศษด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีกับทุกอาชญากรรมที่ผู้รุกรานประเทศก่อขึ้นโดยอยากให้บรรดาผู้นำรัสเซียเห็นว่าคำสั่งของพวกเขาสมความตั้งใจและต้องรับผิดชอบร่วมกันสำหรับการฆ่าและทรมานทางฝั่งรัสเซียก็โต้กลับทันควันโดยกระทรวงการต่างประเทศชี้ว่าภาพและคลิปศพบนถนนในเมืองบูชาเป็นการจัดฉากพร้อมถามว่าใครที่ถนัดเรื่องยั่วยุแบบนี้แน่นอนว่าก็คือสหรัฐและนาโต้และการที่ตะวันตกต่างประนามในทันทีที่เห็นภาพก็คือส่วนหนึ่งของแผนทำลายชื่อเสียงของรัสเซียขณะที่กระทรวงกลาโหมก็สำทับว่าเป็นการจัดฉากของยูเครนเหตุกองทัพถอนกำลังออกตั้งแต่30มีนาคม2565และเวลานั้นนายกเทศมนตรีเมืองบูชาก็ไม่ได้พูดว่ามีพลเรือนถูกยิงทิ้งนอนตายเกลื่อนถนนซึ่งภาพและคลิปเหล่านั้นเพิ่งจะปรากฏหลังจากที่ฐานถอนทัพออกไปแล้วถึง4วันและเป็นช่วงที่หน่วยข่าวกรองและสื่อมวลชนยูเครนเดินทางเข้าไปในเมือง